ในช่วงที่บิตคอยน์นะครับแล้วก็ตลาดภาพรวมเนี่ยไซด์เวย์แบบนี้นะก็จะมีเอาท์คอยน์บางตัวนะครับที่วิ่งได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็ช่วงนี้เราสามารถเมคโปรฟิตเข้าไปได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการช็อตหรือว่าการลองนะล่าสุดเรามีโพซิชันค้างอยู่ในฝั่ง XRP นะครับตอนนี้บวกขึ้นมาประมาณ 170 กว่าเปอร์เซ็นต์ละแล้วก็ได้ทำการเรคคอร์ดเข้าไปในไฟล์ Excel ด้วยเราจะมาดูกันว่า XRP เนี่ยยังสามารถไปได้ไกลไหมนะครับแล้วก็จุดไหนควรเป็นจุดที่เราควรจะต้อง TP ไปบ้างหรือว่าลดโพซิชันไปบ้างเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันครับและสปอนเซอร์ในคลิปนี้นะครับสนับสนุนโดย Mining Pro ครับ Mining Pro นะครับเป็นบริษัทที่ให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับเรื่องการขุดบิตคอยน์นะครับซึ่งเขาจำหน่ายเครื่องขุดบิตคอยน์พร้อมให้บริการ24ชั่วโมงนะครับเราสามารถบริหารจัดการผ่านคลาวด์แบบ 100% ได้เลยเรียกได้ว่าจบครบเรื่องการขุดบิตคอยน์ต้อง Mining Pro ครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับและเพื่อนๆนะครับที่ยังไม่มีแอคเคาท์ของเค้กนะสามารถรีจิสเตอร์ผ่านลิงก์ขอลองทุนด้านล่างได้เลยนะครับก็จะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ Excel ในการคำนวณเงินนะครับใน Discord ได้นะครับแล้วก็จะได้รับเสื้อยืดลองทุนนะครับคนละ1ตัวไปเลยจะจัดส่งให้นะครับและใครที่กำลังดูคลิปของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับให้กับทางช่องของเราด้วยนะแล้วถ้าเกิดใครที่มีคำถามข้อสงสัยหรือว่าอยากจะแชร์ริ่งความรู้นะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับจะได้ผลักดันคลิปนี้ให้กับเพื่อนที่สนใจเนื้อหาแบบเดียวกันนะครับเข้ามาดูด้วยนอกจากนั้นเนี่ยยังมีกลุ่มไลน์แชทนะครับในฝั่ง Discord นะที่เพื่อนสามารถเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์กราฟทางด้านคริปโตนะครับและการวิเคราะห์มาสเตอร์เทรดเดอร์ด้วยเพื่อนๆสนใจก็คลิกลิงก์จอยไปพูดคุยได้เลยครับและตอนนี้นะครับในฝั่งของ Bitcoin นะก็ยังไซด์เวย์ออกข้างอยู่ประมาณ 3-4 วันแล้วนะบางคนที่เทรดBitcoin หรือว่าเหรียญใหญ่เนี่ยบางทีอาจจะเซ็งๆนะเพราะว่ามันก็วิ่งอยู่ในกรอบนะครับมันยังไม่ยอมเบรกลงมาสักทีนะครับซึ่งถ้าเราดูจากตัวเวฟนะครับเราก็มองว่าเฮ้ยตรงเนี้ยน่าจะมีการปรับตัวลงมาเป็นเวฟ2ได้ละนะครับหรือว่าถ้าเกิดมันไม่ยอมเบรกเนี่ยตรงนี้อาจจะยังไม่จบ1นะซึ่ง1อาจจะยืดขึ้นไปอีกประมาณวีคนึงเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นไปจบ5แล้วก็ค่อยลงมาอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ในฝั่งของเอาท์คอยที่มันมีการปรับตัววิ่งแล้วมันสามารถเมคโปรฟิตให้เราได้กันเนาะเราอยากจะพูดคุยเจาะลึกกันถึงตัวเวฟของบิตคอยก่อนนะฮะคราวนี้ถ้าเกิดเรามาดูในภาพ4ชั่วโมงนะมันจะมีกล่องสีขาวนะครับที่ยังไม่ยอมเบรกสักทีตรงนี้นะยื้อมา 2-3 ทีแล้วนะครั้งที่3นะครับแล้วก็ไม่ยอมเบรกสักทีซึ่งจุดเนี้ยผมมองว่าเป็นจุดที่มีเรซิบอร์ดในการช็อตค่อนข้างดีเลยแล้วก็เรามีโพซิชันช็อตในภาพ4ชั่วโมงอยู่นะของ BTC นะครับเพื่อเช็คตลาดนะครับแต่ช่วงตลาดที่มันซึมๆหรือว่าอาจจะมีการไซด์เวย์ดาวลงมาเนี่ยคนก็จะไปเล่นในฝั่งเอาคอยกันเยอะนะครับในฝั่ง Bitcoin เนี่ยถ้าเกิดมันเบรกลงมาก็จะเป็นขา A นะแถวๆเนี้ยที่จะลงมาเทสแถวประมาณ 25,000 ได้นะครับแล้วจุดนั้นเนี่ยก็จะเป็นจุดที่คนคิดว่าเฮ้ยจะต้องมีการรีบาวด์เกิดขึ้นละจะมีแรงซื้อกลับขึ้นมานะนิดนึงนะผมว่าเป็นขา Bนะครับอาจจะขึ้นไปเยอะหรือไม่เยอะเนี่ยต้องดูหน้างานอีกทีนึงซึ่งขา B เนี่ยจะวิ่งเป็น3ขานะครับแล้วก็ทำการคอนเฟิร์มในการดรอปลงมานะครับเป็นขา C ตรงเนี้ยแถวๆ23,000 นะเป็นเวฟ2แล้วก็จบนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่าในฝั่งจิตวิทยาเนาะก็จะมีคนไปคิดว่าเฮ้ยมันกลับมาเล่นโซนเดิมนะมันน่าจะลงไปเล่นด้านล่างได้แต่จริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูในภาพวีคภาพมันเนี่ยแรงในการซื้อกลับในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยค่อนข้างดีเลยดังนั้นการปรับตัวลงมาตรงนี้น่าจะเป็นการย่อนะครับเพื่อสะสมพลังในการขึ้นต่อได้นะครับคราวนี้เรามาเจาะลึกกันในฝั่งของเอาคอยกันบ้างมันจะมีหลายตัวมากๆนะครับแต่มีตัวหนึ่งที่ค้างอยู่ในโพซิชันของเราก็คือในฝั่ง XRP แล้วก็มีการคุย Discord ในไลฟ์เป็นแชทนะครับให้กับเพื่อนดูมาเรื่อยๆละเดี๋ยวอัปเดตให้เพื่อนดูนิดนึงว่าตอนนี้กราฟ XRP เป็นไงบ้างนะครับ XRP เนี่ยในภาพวีคเนี่ยยังสวยอยู่เลยนะเพื่อนๆลองดูนะครับมีการปรับตัวขึ้นมานะครับแถวประมาณ2เหรียญใช่ไหมแล้วก็ดรอปลงมายาวๆเลยแถวประมาณ 0.2 นะครับตอนนี้ก็มีการยืนขึ้นมาเป็นขา1นะแล้วก็มีการย่อลงมาซึ่งการย่อเนี่ยสำคัญมากๆว่าจะต้องไม่เบรกโลลงไปนะครับมีการยกโลขึ้นมาเรื่อยๆอยู่เห็นไหมยกมา 0.3 นะครับยกขึ้นมา 0.33 แล้วก็ยกขึ้นมา 0.36 แล้วก็มีการเบรกเลยดังนั้นเนี่ยทฤษฎีดาวเทอรี่เนี่ยยังทำได้ดีนะครับยกโลแล้วก็เบรกไฮขึ้นมานะครับคราวนี้ในภาพเดย์มันมีแพทเทิร์นอะไรให้เราเห็นบ้างก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันก็จะมีตัวทริแองเกิลสามเหลี่ยมที่บีบอยู่ตรงนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะไม่เกิดนะครับในเวฟ2นะครับตัวทริแองเกิลแต่เนี้ยยังโอเคนะเพราะมีการยกโลขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตรงเนี้ย
มีการเบรกเกิดขึ้นนะครับซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดมันหลุดตรงนี้ลงมาเราก็สต็อปลอสไปแค่นั้นเองนะครับดิสซีวอร์ดเนี่ยมันต่ำมากๆนะสำหรับ XRP เป็นหนึ่งตัวที่เกิดตลาดในฝั่งของ Bitcoin หรือภาพรวมเนี่ยกลับมาบูลลิชเนี่ยพวกนี้ก็จะวิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น OP นะครับ XRP นะครับแล้วก็ตัวอื่นนะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันนะครับคราวนี้ในฝั่ง XRP เนี่ยเรารันโพชั่นขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเลยเรารับไปแถวประมาณ 0.43 0.44 ประมาณนี้เนาะแล้วก็รันขึ้นมาอยู่นะครับตอนนี้บวกขึ้นมาให้เพื่อนๆดูโพชั่นนิดนึงอัปเดตอันนี้จะเป็นโพชั่นช็อตของ Bitcoin นะที่เราได้มีการสเกลนะแล้วก็เช็คตลาดนะครับตอนนี้ก็บวกขึ้นมานิดหน่อยนะครับได้ทำการเรคคอร์ดไปในไฟล์ Excel แล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆดูด้วยนะครับคราวนี้เดี๋ยวสวอปไปที่บัญชีนะครับอีกบัญชีนึงที่เราได้มีการเทรดตัว XRP นะเพราะว่าในฝั่งโอเคคเนี่ยเพื่อนๆสามารถใช้เขาย่อยๆได้ด้วยสร้างขึ้นมาแล้วก็สามารถแยกกลยุทธ์นะครับในการเทรดอย่างผมเนี่ยผมเทรดหลายกลยุทธ์ใช่ไหมผมก็จะแยกสับแอคเคาท์ขึ้นมาแล้วก็แยกเงินเข้าไปนะครับในการเทรดรวมถึงได้เขียนพวกเนื้อหาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขียนพวกความหมายของพอร์ตอ่ะว่าพอร์ตเนี้ยเราจะวางเล่นในไทม์เฟรมไหนนะครับแล้วก็ใช้อินดิเคเตอร์อะไรนะครับจะสต็อปลอสตรงไหนจุดเข้าอยู่ประมาณไหนอะไรเงี้ยต้องเขียนไว้ชัดเจนนะจะได้แยกพอร์ตได้ชัดเจนนะครับคราวนี้ในฝั่ง XRP เนี่ยเราเทรดเป็นพอร์ตสเกลนะครับตอนนี้ก็มีโปรฟิตเกนขึ้นมานะรวมๆของพอร์ตเนี้ยประมาณ 20% ละเดี๋ยวเพื่อนๆดูนิดนึงนะตัว XRP ตัวเดียวนะครับที่เกนขึ้นมานะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาประมาณ 156%นะฮะเรามีการเปิดโพซิชั่นนะครับฝั่งรองไปที่ 0.44 นะครับตอนนี้รันขึ้นมานะราคามาร์คไพอยู่ที่ 0.51 นะครับก็มีตัวโปรฟิตเกิดขึ้น56เหรียญนี่ให้เพื่อนดูตัวไฟล์ที่ผมได้มีการแยกไว้ให้นะ overall นะครับแล้วก็ในฝั่งของ future scalping เนี่ยเรามี XRP ตรงเนี้ยที่56นะเราก่อเข้าไปนะครับ56เหรียญเมื่อกี้เนี่ยก็จะมีตัว overall ตัวพอร์ตของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ568นะครับที่ผมทำการแบ่งเงินเข้ามาเทรดในนี้นะครับเริ่มต้นเนี่ยเราได้มีการ deposit เงินเข้ามา450ถูกไหมแล้วก็เทรดไปเรื่อยๆนะมี loss เกิดขึ้นบ้างนะครับเล็กๆแล้วก็เรามาได้ในฝั่งของช็อตนะตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นกาลาโซนะครับ DYDX ที่เราช็อตเก็บมาใช่ไหมเพื่อนๆจำได้เนาะก็มีการแชร์ในกลุ่มไลน์เป็นแชทใน Discord ให้กับเพื่อนๆดูล่าสุดก็เป็นในฝั่ง XRP เค้าเนี้ยถ้า profit มันมีการปิดเกิดขึ้นนะเราก็ค่อยมากอกเป็น70ก็ได้ตรงเนี้ยเงินเราก็จะเพิ่มขึ้นมาตอนนี้ยังเกณฑ์ขึ้นมาประมาณ 20% นะครับของพอร์ตก็เดี๋ยวใส่เป็น 5-6 ไปก่อนแล้วกันคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของกราฟกันลึกๆนิดนึงนะครับว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราจะทำการ เริ่ม TP หรือว่าเริ่มลดโพซิชั่นเนี่ยเราจะต้องทำยังไงนะครับเรามาดูกันในภาพเดย์ก่อนภาพเดย์ตอนนี้เขามีสัญญาณอะไรให้เราเห็นบ้างนะครับตอนเมื่อวานที่เราไลฟ์กันเนาะมันก็ยังไม่เบรกขึ้นมาขนาดนี้นะครับมันปิดไปประมาณ 7-8% ได้นะฮะในภาพเดย์ตอนช่วง 7:00 นนะครับแต่คราวนี้มันยังไม่มีสัญญาณเขาเรียกว่าสัญญาณการกดลงมาแรงๆให้เห็นหรือว่าแรงเทขายเกิดขึ้นให้เห็นเลยนะครับไอ้แท่งเนี้ยที่เป็นแท่งแดงๆอ่ะมีแรงกดจริงแต่ไม่ได้กดลงมาลึกนะคือถ้าเกิดมันกดลงมาแล้วแบบทะลุตัวสามเหลี่ยมลงไปเนี่ยอันนี้ก็น่าคิดนะว่าเราควรจะต้องซับล้อละแต่เนี้ยมันลงมาเหมือนแลนดิ้งอ่ะแล้วขึ้นต่อนะครับแต่ก็จะมีสัญญาณเขาเรียกว่าแบริดดิเวอร์เจนต์เกิดขึ้นอยู่นี่ซึ่งตรงเนี้ยแบริดดิเวอร์เจนต์เนี่ยมันจะต้องทำการเขาเรียกว่าฉีกขึ้นไปให้ได้ซึ่งการฉีกเนี่ยในภาพเดย์ XRP ต้องมีการเบรกขึ้นไปที่แรงกว่านี้นะครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับก็ต้องไปดูในภาพย่อยอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นจุดวอร์นิ่งได้ว่าเฮ้ยต้องเริ่มมอนิเตอร์แล้วนะโพชั่นที่เราได้มีการเปิดไว้นะครับเราไปดูในภาพ4ชั่วโมงกันนิดนึงรอบนี้ที่มันมีการปรับตัวขึ้นมาแรงเนี่ยผมมองว่าส่วนหนึ่งมันมีการเบรกสามเหลี่ยมที่มันสะสมมานานละแล้วก็จุดนี้เป็นจุดที่เราควรจะเบ็ดอะเพราะว่าความเสี่ยงก็ต่ำนะด้านล่างตรงนี้สต็อปลอสแค่นิดเดียวเองนะฮะถ้าเกิดเราอัดโพซิชั่นตั้งแต่ด้านล่างจริงๆนะครับก็จะขึ้นมาได้ค่อนข้างเยอะเลยตรงนี้เราก็มีแต่สปอตนะซึ่งบางช่วงที่เรายังไม่ค่อยมั่นใจในการเบรกของมันเนี่ยเราสามารถใส่สปอตเข้าไปเทรดก่อนก็ได้แล้วถ้าเกิดเริ่มมั่นใจละอยากมาเทรดในฝั่งของสแคลปิ้งเนี่ยก็ค่อยใส่เข้ามาในฝั่งฟิวเจอร์นะครับคราวนี้ในภาพ4ชั่วโมงเนี่ยเรามาดูกันลึกๆมันจะมีจุดที่เป็นแนวต้านนะที่ผมมองไว้นะแถวประมาณ 0.55 แถวนี้นะครับก็จะเป็นกล่องที่มันเคยขึ้นไปเทสเพื่อลองดูนะเนี่ยแบ็กมาดูเนี่ยมันจะมีการขึ้นไปเทสนะ1ครั้ง2ครั้งใช่ไหมจุดนี้จะเป็นจุดที่มีแนวสำคัญนะครับซึ่งการปรับตัวขึ้นมารอบนี้เราต้องดูว่ามันมีแรงเทขายเกิดขึ้นแรงไหมในภาพ4ชั่วโมงเนี่ยมีไดเวอร์เจนต์ให้เห็นเหมือนกันเห็นไหมราคาทำไฮอาร์ไซไม่ทำไฮไหมครับแต่แรงในการขายยังไม่มีเลย4ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมีแค่ตัวแท่งเทียนแรงกดเล็กๆเองนะครับแล้วก็มีการดึงกลับมา 1% เห็นปะนะครับดังนั้นเนี่ย4ชั่วโมงยังไม่ต้องเขาเรียกว่ายังไม่ต้องลดโพซิชั่นหรือทำอะไรจุดที่เราควรจะต้องทำก็คือ
ดึงตัว stop loss ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้แนวที่มันยังไม่ควรหลุดนะก็คือแถวประมาณ 0.44 ก็คือต้นทุนเราเนี่ยถ้ามันกลับไปที่ต้นทุนได้แรงๆเนี่ยเราควรจะต้องปิด position ไปแต่ถ้าเกิดยังไม่กลับไปยังรันอยู่เราก็ปล่อยไปมาอาจจะมีการยึกยักเกิดขึ้นนะครับในช่วงนี้แล้วก็เบรกขึ้นไปนะครับเพราะว่าภาพเดย์เนี่ยมันยังไม่มีแรงกดให้เราเห็นเลยคราวนี้เรามาดูกันในภาพ2ชั่วโมงกันบ้างมีอะไรบ้าง2ชั่วโมงเนี่ย RSI ยังฉีกอยู่เห็นไหมครับยังฉีกอยู่นะในแท่งนี้นะเพื่อนๆดูนี่ยังฉีกอยู่เห็นไหมครับยังฉีกอยู่นะแต่มีสัญญาณ bearish engulfing เกิดขึ้นนะครับในภาพ2ชั่วโมงซึ่งผมคิดว่ามีอะไรสำคัญไหมก็ไม่ได้มีมากนะฮะควรจะต้องมีสัญญาณ divergence เกิดขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยมี bearish engulfing หรือว่าพวก big back เกิดขึ้นนะครับค่อยลด position ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีนัยยะเท่าไหร่นะครับไปดูในภาพ1ชั่วโมงกันบ้างนี่1ชั่วโมงอ่ะ RSI ก็ยังฉีกอยู่เลยเห็นไหมทำ high ไหมครับทำ high แล้วก็มีการกดลงมานิดหน่อยซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดมันออกข้างนะ sideway ออกข้างแล้วก็ break ขึ้นมาแรงๆได้พวก RSI ที่มันมีการ divergence หรือว่าแรงกดที่มันเคยกดลงมาแรงๆเนี่ยมันก็จะถูกล้างไปนะครับซึ่งตรงนี้ต้องรอดูนะเราก็วางตัว stop loss ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆก็ได้เนี่ยในภาพ1ชั่วโมงก็จะไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมไม่อยากให้เพื่อนเนี่ยขายหมูนะเพราะบางทีถ้าเกิดเรามาถูกเทรนด์ละถ้าเกิดไปขายหมูเนี่ยมันกลายว่าเราต้องไปหาตัวที่มี risk reward แบบเนี้ยหรือว่า position แบบเนี้ยใหม่ซึ่งบางทีมันอาจจะยากนะครับเราอาจจะแบ่งเงินไปหาเพิ่มเติมได้อยู่แล้วแต่ตัวที่มันถูกทางอยากให้เพื่อนเนี่ยรันให้ไกลที่สุดนะครับที่สำคัญเลยคือการจัดการเงินนะฮะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดาวน์โหลดนะตัวไฟล์ใน Discord ได้เลยนะครับคราวนี้เรามาดูการภาพไกลๆทีว่า XRP เนี่ยถ้าเราดูนะถ้ามันสามารถเบรก 0.5 ไปได้เนี่ย 0.55 ตรงนี้ไปได้เนี่ยมันจะเจอในคีย์เท่าไหร่ส่วนตัวที่ผมคิดนะจะมีแถวๆแนวต้าน 0.91 เลยตรงเนี้ยผมว่าน่าจะมีการยื้อๆเกิดขึ้นระยะหนึ่งนะครับแล้วก็เบรกขึ้นไปแรงๆเลยดังนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งรีบปิดโพชั่นนะรอดูก่อนว่าภาพเล็กเนี่ยมันเริ่มเบรกหรือเปล่านะครับถ้าดูในภาพวีคเนี่ยยังไปได้อีกไกลมากๆเลยนะนี่ยังไปได้อีกไกลมากๆเพิ่งตั้งลำเองนะครับไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบนะฮะคราวนี้ตัวอื่นนะครับนอกจาก XRP มีอะไรบ้างอย่างเช่น OP เมื่อวานเราก็คุยกันไว้นะครับตอนนี้ก็ดีดกลับขึ้นมาละเนี่ยเราต้องดูนะว่าตัวไหนเนี่ยเหมาะที่จะเล่นฝั่งลองเหมาะที่เล่นฝั่งช็อตนะครับ OP เนี่ยมีการดรอปลงมาแถวโซนแนวรับแล้วใช่ไหมที่มันเคยลงไปก่อนหน้านี้คือ 1.8 นะครับดังนั้นเนี่ยจุดที่น่าจะเทรดแถวนี้ก็คืออะไรฝั่งรองนะครับเมื่อวานคุยกันในไลฟ์ว่าเฮ้ยจุดเนี้ยเป็นจุดน่าสนใจเลยนะในการเปิดรองเพราะว่าเฮ้ยมันลงมาใกล้จุดสต็อปลอสละแล้วก็มีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปเป็นเวฟ5ได้นะครับค่อนข้างเยอะเลยซึ่งจุด TP เราจะเลื่อนขึ้นไปด้านบนก็ได้ถ้ามันถูกทางเนี่ยเราสามารถดีไซน์โพชั่นได้เลยเหมือน XRP นะครับเราจะเก็บตอนนี้ก็ได้เหมือนกันไม่ได้ผิดเลยหรือว่าอาจจะขึ้นไปแล้วก็ค่อยลดก็ได้ตามแนวต้านที่เราเจอนะครับตอนแรกเรามี100ใช่ไหมเราอาจจะลดเหลือ80ก็ได้ลดเหลือ70ก็ได้นะครับไม่ต้องรีบนะฮะคราวนี้ OP เนี่ยถ้าเกิดเราไปช็อตเนี่ย risk reward ในขาลงมันไม่ได้เยอะอะนอกจากมันจะเบรกแถวนี้ลงมาก่อนค่อยเล่นขาช็อตนะครับตอนนี้ก็ต้องเล่นในฝั่งลองเป็นหลักไปดูในภาพย่อยๆเนี่ยแพทเทิร์นของ OP จะไม่เหมือน XRP นะเพราะว่า XRP มันมีการปรับตัวจากด้านล่างขึ้นมานะครับแต่ OP มันยังอยู่ด้านบนบนเวฟ4นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราเบสเราต้องใช้ฐานเวฟ4ในการเบสนะครับตัวโพชั่นของเรานะครับคราวนี้ถ้าเกิดมันเริ่มเบรกเส้นเหลืองขึ้นมาได้มายืนเนี่ยจุดที่เป็นจุดที่คนเข้าก็จะมาอีกรอบนึงละ follow buy เข้าไปแล้วก็วาง stop loss ที่เส้นขาวนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ลองเอาไปเป็นไอเดียในการเทรดกันแล้วกันคราวนี้เพื่อนๆที่อยากจะเข้าไปแจมนะไปพูดคุยกับเรานะครับหรือว่าไปดูในฝั่งโพชั่นที่เรานี่มีการเปิดรับอัปเดตเพื่อนๆเรื่อยๆนะครับสามารถแจมเข้าไปใน Discord ได้เลยเนี่ยก็จะมีเพื่อนๆเนี่ยพูดคุยกันเยอะมากนะในคอมมูนิตี้ของเรานะครับรวมไปถึงตัวไฟล์ Excel ที่เพื่อนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดตรงนี้ได้นะครับก็เข้ามาที่ห้องเข้าร่วมโอเคคเมมเบอร์ก่อนนะมาแจ้ง UID ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะให้น้องเนี่ยเขาเพิ่มยศให้นะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดนะครับตัวไฟล์ Excel ตรงเนี้ยในการคำนวณเงินได้ซึ่งเพื่อนสามารถนำไปปรับตามกลยุทธ์ของตัวเองก็ได้นะครับอย่างผมเนี่ยฝั่งคริปโตใช่ไหมก็จะมีแบ่งไว้เป็นสปอตลันเทนเป็นเว็บ3ที่เราคิดว่าเหรียญพวกนั้นน่าจะเป็นเว็บ3แล้วก็ใส่ไว้ 1% หมดเลยแล้วก็ในฝั่งฟิวเจอร์ที่ได้มีการแบ่งมาอีก2พอร์ตนะไม่ว่าจะเป็นฟิวเจอร์ลันเทนนะครับในฝั่งของฟิวเจอร์ในการสเกลนะครับพอร์ตที่มันมีการเกณฑ์ขึ้นมาที่เราช็อตที่เราลองในฝั่งเอาคอยตรงนี้ก็จะเป็นพอร์ตของฝั่งสเกลนะครับล่าสุดก็มีโพชั่นในฝั่งลองของ XRP อยู่นะฮะแล้วก็ในฝั่งของลันเทนเพื่อเช็คตลาดเนี่ยผมก็มีช็อตในฝั่ง VC อยู่ก็บวกมานิดหน่อย
นะครับซึ่งตรงนี้เราควรจะต้องมีเขาเรียกว่าไฟล์ประจำตัวของเราเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเงินก้อนนี้เราเล่นเท่าไหร่ในกลยุทธ์อะไรเงินก้อนนี้เราเล่นเท่าไหร่ในกลยุทธ์อะไรนะครับก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดกันแล้วกันฝากไว้ประมาณนี้ครับและสุดเนื้อหาในคลิปนี้นะครับเราก็ได้มาพูดคุยกันถึงตลาดเอาคอยตอนนี้นะครับที่ค่อนข้างคึกคักเลยนะแล้วก็สามารถ make profit ให้เราได้ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งบางทีเนี่ยช่วงที่ BTC sideway นะครับหรือว่าตลาดภาพรวม sideway อยู่เนี่ยคนก็จะ move มาเล่นในฝั่งของเอาคอยกันนะครับเพื่อนๆก็ลองไปปรับกลยุทธ์กันแล้วกันล่าสุดก็เปิด XRP ไปบวกประมาณ 170% นะครับถ้าเทียบกับ leverage เนี่ย 10x ใช่มั้ยตัวตลาดก็มีการปรับตัวขึ้นมาประมาณ 17% ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็ทำให้ตัวพอร์ตโพซิชั่นที่เป็นฝั่งสเกลของเราเนี่ยเกนขึ้นมาประมาณ 20% นะครับถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ฝั่งของ Traditional Market วันนี้ผมก๊อฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ